ท่านรองครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นงานใหญ่เหมือนกันในบ้านเราที่เราเป็นเจ้าภาพเมื่อวานนี้และท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปเปิดด้วยกับการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกประจำปี2565 Global Summit of Women 2022เจาะลึกมุมมองเศรษฐกิจโลกหลังยุคโควิดนะครับมีผู้นำสตรีจาก52ประเทศเข้าร่วมเป็นถือว่าเป็นการประชุมระดับนานาชาติอีกงานหนึ่งที่บ้านเราท่านรองเองมีโอกาสติดตามท่านนายกรัฐมนตรีไปร่วมงานนี้ด้วยเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งฮะงานเป็นยังไงบ้างครับค่ะคืองานนี้นะคะก็จัดมาเรียกว่าจะเป็นระยะเวลาที่นานแล้วเป็นการรวมพลังของกลุ่มผู้นำสตรีของโลกอะค่ะโดยมากก็จะเป็นนักธุรกิจในองค์กรระดับต่างๆที่เขามีบทบาทไม่ใช่เฉพาะทางธุรกิจนะคะเป็นผู้หญิงเก่งในแวดวงธุรกิจแต่ว่ามีบทบาทในการขับเคลื่อนดูแลสังคมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมการสร้างเครือข่ายที่จะดูแลกลุ่มคนเปราะบางมิติต่างๆที่โชว์ให้เห็นถึงพลังผู้หญิงในการดูแลเศรษฐกิจและสังคมค่ะในครั้งนี้ก็จัดที่ประเทศไทยและท่านนายกก็ไปเป็นประธานในการเปิดงานท่านนายกไปถึงท่านก็บอกว่าส่งยิ้มแล้วท่านบอกว่าตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าอยู่ท่ามกลางผู้หญิงเก่งๆทั้งนั้นเลยในงานนี้ก็มีผู้นำทางการเมืองมาร่วมด้วยนะคะมีรองประธานาธิบดีเวียดนามและประธานาธิบดีจากประเทศโคโซโวก็มาร่วมด้วยค่ะทีนี้ประเด็นที่ท่านนายกได้หยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะคะแน่นอนว่าชื่นชมบทบาทของผู้หญิงเพราะว่าท่านนายกเองและรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายแล้วก็มาตรการต่างๆในเรื่องของการส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างเพศการส่งเสริมอาชีพของผู้หญิงนะคะแล้วก็มาตรการที่อยากจะผลักดันให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นมีความเข้มแข็งผู้ประกอบการ SME ที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะท่านก็ได้ยกตัวอย่างถึงความสำเร็จในหลายๆมิตินะอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะรัฐบาลเนี่ยเห็นว่าผู้หญิงคือกลไกสำคัญในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่คนที่ดูแลเรื่องครอบครัวดูแลหรือแม่บ้านเลี้ยงลูกเท่านั้นนะวันนี้นะรัฐบาลได้ขับเคลื่อนในการส่งเสริมอาชีพเอาไม่ว่าจะเป็นการทำขนมทำผ้าบาติกอะไรต่างๆที่ผู้หญิงเขาถนัดส่งเสริมไปให้พอเขาพัฒนาจากการเรียนรู้มีความรู้สร้างเป็นอาชีพได้เนี่ยก็มีรายได้คนมีรายได้ก็มีเรียกว่ามีอำนาจในครอบครัวมากขึ้นจากเดิมที่ต้องผู้ชายเป็นใหญ่เสียงดังอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกตัวอย่างนึงแล้วท่านก็พูดถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ปล่อยกู้ให้กับวิสาหกิจชุมชนที่บริหารโดยผู้หญิงเนี่ยที่คิดดอกเบี้ยเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นและอัตราการผิดนัดก็ต่ำมากนะคะและท่านก็บอกให้ปรบมือเพื่อเป็นเกียรติกับความมีวินัยของผู้หญิงเราในที่ในงานด้วยก็ทุกคนก็ชอบประโยคนี้มากค่ะ